วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพระฤหัสบดีที่15ตุลาคม2558ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขมงคลที่เราใช้ในชีวิตประจำวันหมายเลขโทรศัพท์ทะเบียนรถนะครับหรือแม้กระทั่งทะเบียนบ้านที่อยู่อาศัยตลอดจนในเรื่องของเลิกผานาทีที่สำคัญสำหรับคนที่จะวางแผนประกอบกิจการงานมงคลนะครับเราเองก็จะนำมาฝากกันเป็นประจำในช่วงท้ายรายการครับขั้นตอนที่พวกเราจะสามารถสื่อสารร่วมกันได้นะครับช่องทางแรกก็คือทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบไม่ต้องกลัวผมรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดรวมไปถึงวันอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยเกิดวันไหนบอกกล่าวเข้ามาด้วยและขอให้ใช้ฐานข้อมูลเป็นวันสากลตามปฏิทินนะครับก็คือใครถ้าเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยไม่ต้องแปลงวันให้ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างวันนี้คือพฤหัสที่15ตุลาถ้าเกิดคุณผู้ชมเจ้าของคำถามเกิดเลยเที่ยงคืนของวันนี้เวลาส่งเข้ามาเนี่ยบอกเลยครับว่าตัวเรานั้นเกิดวันศุกร์ที่16ตุลาคม 00:09 นก็ว่ากันไปและถ้าจะให้ชัวร์ก็คือวงเล็บด้วยว่าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์ให้กับผมเพราะว่า SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวผมสอบดวงเพิ่มเติมไม่ได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้2หมายเลขตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับ024960493และ024960494นะครับทางเว็บไซต์อันนี้คือสำคัญนะครับเข้าไปติดตามไม่ว่าจะเป็นการฝากคำถามนะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.miraclechanneltv.com คลิกในส่วนของถามตอบฝากคำถามข้อเสนอแนะเข้ามาได้และที่สำคัญครับในเว็บเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารของทุกรายการของทางสถานีได้โดยครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดนะครับหรือถ้าใครจะส่งอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันที่ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องของจดหมายนะครับยังไงก็ไม่ทิ้งอยู่แล้วช่องทางนี้เพราะว่ามีกลุ่มแฟนรายการหลายท่านที่อาจจะเป็นผู้อาวุโสนะครับไม่ถนัดในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ IT ก็สามารถที่จะเขียนจดหมายบอกกล่าวนะครับเล่าเรื่องราวถามคำถามเข้ามาได้ส่งมาที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ก็11140ครับอันนี้ก็คือช่องทางหลักๆที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้หลากหลายวิธีการหลากหลายรูปแบบนะครับใครถนัดช่องทางไหนก็สุดแท้แต่ความชอบครับก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันในวันนี้นะครับก็มีหลายท่านครับที่สอบถามผมเข้ามานะหรือแม้กระทั่งสอบถามเข้ามาทางสถานีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในเรื่องของการบริจาคโลหิตครั้งต่อไปนั้นจะบริจาค กันเมื่อไหร่นะครับก็เรียนให้ทราบครับจะวันเนี่ยยังไม่ได้กำหนดนะแต่ประมาณการก็คือช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะปี2558นี้นะครับและแน่นอนฮะก็คงจะบริจาค กันในช่วงวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์เพราะว่าหลายท่านก็สามารถที่จะเดินทางมาสะดวกกว่านะครับเพราะบางท่านก่อนหน้านี้เคยกำหนดวันบริจาคเป็นวันทำงานจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยหลายท่านก็ติดขัดนะครับไม่สามารถที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมนี้ได้นะเอาเป็นว่าเรียนให้ทราบนะครับช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนนะแต่จะเป็นเสาร์หรืออาทิตย์เดี๋ยวขอดูรายละเอียดกิจกรรมของน้องทีมงานประกอบด้วยและเดี๋ยวพอทราบวันที่แน่นอนแล้วจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันวันนี้ตรงกับวันพระฤหัสบดีที่15ตุลาคม2558จันทรคติการขึ้น3ค่ำเดือน11ปีมะแม่ครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ถ้าไม่ได้ทำอะไรนอกกรอบหรือว่ามีเหตุสุดวิสัยจริงๆทุกอย่างเดินตามแผนนะครับสมปรารถนาไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนส่วนเงินทองและการลงทุนก็มีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่ติดต่อประสานงานอะไรไว้แต
แต่สิ่งสำคัญที่อยากจะฝากวันนี้สำหรับชาวราศีมังกรก็คือดูแลสุขภาพของตัวเองและของคนรักให้ดีนะครับเหลืองเข้มสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อด้วยชาวราศีกุมนะครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมหัวใจไม่เด่นวันนี้คนมีคู่ใช้คำว่าคนรักอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงไม่แน่นอนนะครับส่วนคนที่คิดมีคู่ก็อย่าจริงจังวันนี้แต่มีแต่ของไม่จริงส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนและเรื่องของงานไม่น่าห่วงครับมีโอกาสได้พบปะผู้คนเข้าสังคมและมันจะทำให้คุณได้รับคอนเนคชั่นดีๆสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ก็ต้องถือว่าไม่มีปัญหาครับเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้งานให้ระวังปัญหาเรื่องงานเอกสารนะโดยเฉพาะพวกเอกสารสำคัญเนี่ยตรวจตราให้รอบคอบหรืออาจจะมีปัญหาในลักษณะของงานสูญหายอีกหนึ่งนัยยะอีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะฝากก็คือวันนี้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายผมใช้คำว่ายากยากลำบากต่อการตัดสินใจเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวเมื่อมีความเปลี่ยนแปลง ขออภัยครับอย่าตื่นตระหนกและอย่าประมาทแต่เรื่องของหัวใจทายดีครับมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่แต่จะได้คบหาหรือไม่นั้นค่อยว่ากันเพื่อเหลือเพื่อขาดวันนี้ลักษณะในเรื่องของงานเนี่ยสำคัญการลงทุนก็มีความพลิกผันให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมครับต่อกันด้วยชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมเงินทอง ขออภัยครับเงินทองต้องมีความพอดีนะครับวันนี้ความมัธยัสถ์กับความประณีตทีเหนียวนั้นต่างกันอะไรควรใช้หรือต้องจ่ายก็ขอให้ทำส่วนงานภาพรวมวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะคนที่คันนะมีความกระตือรือร้นอยากจะทำธุรกิจสำรวจมองหาทำเลที่ถูกใจไว้ก่อนนะครับความรักหัวใจวันนี้แม้คนโสดจะไม่เด่นแต่คนมีคู่ต้องบอกว่ามีความหนักแน่นครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ยังเหนียวจนเกินไปสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินต่อด้วยชาวราศีพฤษภครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ถกแขนเสื้อลุยก็ได้นะครับมีโอกาสต้องทำงานภาคสนามมีการจรมีการเดินทางหรือต้องทำงานที่ต้องใช้กำลังกายควบคู่กับกำลังสมองแต่แนวโน้มวันนี้ถือว่าดีครับส่วนเงินทองมองหลายๆชั้นโดยเฉพาะเวลามีคนมาชักชวนหรือนำเสนออะไรนะอะไรดีอยู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าคนไม่ได้รู้จักกันจริงๆเนี่ยเขาไม่มาพึ่งพาหรือขอให้เราไปร่วมด้วยหรอกความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นใหม่นะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหากันอยู่เสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อได้ชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องงานอย่าโลเลนะเปลี่ยนแปลงไปมาโดยเฉพาะกับสิ่งที่ตัดสินใจแล้วระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนก็ไม่เด่นวันนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสติดตัวแดงนะฮะมากกว่าจะเห็นสีเขียวหัวใจวันนี้ฝากระวังปัญหารักแทรกซ้อนไว้บ้างเสริมไม่มีความหนักแน่นโดยเฉพาะสิ่งที่คิดและตัดสินใจนะฉะนั้นก่อนจะลงมือทำอะไรคิดหลายๆชั้นนะครับหนักแน่นกับสีกลมมาท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อด้วยชาวราศีกรกฎครับ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ใช่ได้ทำงานในสิ่งที่ชอบฉลกกับความรู้ความสามารถของตัวเองฉะนั้นวันนี้ออกแรงเยอะๆแล้วจะยิ่งได้ลาภผลจากการทำงานนะครับส่วนเงินทองมีเกณฑ์เข้าหุ้นร่วมลงทุนสมประโยชน์แต่หัวใจไม่เด่นคนที่มีปัญหาอาจรู้สึกเหนื่อยล้ากับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโสดเองก็ระวังคิดผิดนะครับเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ชีวิตสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ด้านดีคือสำคัญฮะมีคุณค่ามีคนเข้าหาเหมือนจุดศูนย์กลางของทุกเรื่องแต่สิ่งที่ต้องระวังคือการจัดเวลานะอย่าลืมนะครับว่าอะไรคืองานหลักอะไรคืองานรอง
แต่เงินทองมีโอกาสต่อยอดโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนจะมีคนคอยช่วยประสานขอเพียงมีเงินเย็นนะครับความรักหัวใจไม่เด่นไม่เหมาะกับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับอย่าคิดว่าตัวเองสำคัญจนลืมภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ควรจะทำสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมเน้นในเรื่องของพวกตัวบทกฎหมายเลยนะครับในส่วนของงานไม่ว่าจะรับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายกฎหมายนิติกรรมโดยตรงหรือไม่ส่วนเงินทองยังซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรวันนี้ไม่ได้มีปัญหาติดขัดแต่อย่างใดความรักหัวใจความสัมพันธ์ก็ราบรื่นนะครับโสดเองก็มีลุ้นเล็กๆเผื่อเหลือเพื่อขาดหน่อยดีกว่านะโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้ในเรื่องของพวกข้อกฎหมายถ้ามีผลกระทบเกิดขึ้นให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนหัวใจไทยดีมีโอกาสสารสัมพันธ์กับคนที่อ่อนวัยกว่าชุ่มชื่นนะฮะกระชุ่มกระชวยแต่ในทางกลับกันคนที่มีคู่แล้วต้องรู้จักพองานเองวันนี้หลายอย่างเป็นใจครับจับต้องได้มีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมสภาวะแวดล้อมเครื่องไม้เครื่องมือวันนี้ต้องบอกค่อนข้างที่จะช่วยเสริมให้งานสำเร็จแต่เงินทองให้ระวังในเรื่องของเงื่อนไขโดยเฉพาะการลงทุนนะปัญหาพวกเอกสารเนี่ยดูให้ดีๆนะครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้ในเรื่องของเงินทองไม่ห่วงนะใช้จ่ายซื้อหาความสุขได้แบ่งปันให้กับคนใกล้ชิดได้แต่หัวใจเน้นไปที่คนคิดอยากจะมีคู่อย่าจับปลาสองมือนะครับระวังจะชั่วทั้งหมดแม้กระทั่งเรื่องของงานเองก็พยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดเพราะวันนี้ถ้าพลาดจะส่งผลต่อหลักฐานความมั่นคงครับอีกหนึ่งราศีเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับให้มีแบ็คสีแดงส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมความเชื่อมั่นเปรียบเสมือนกับดาบสองคมฉะนั้นในเรื่องของการเงินการลงทุนนะพยายามอัปเดตตัวเองความคิดเดิมๆมันอาจจะใช้ไม่ได้เพราะการลงทุนเขาว่ากันวันต่อวันนะข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนทุกอย่างก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันงานก็เหมือนกันอย่าคิดไปเองอะไรที่ไม่แน่ใจให้ถามนะหลายอย่างไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดความรักหัวใจวันนี้ฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีบรอนทองครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมนะวันนี้ก็ต้องบอกว่าครบถ้วนกระบวนความทั้ง12ราศีกระจายกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเงินความรักหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสุขภาพแต่พูดอยู่เสมอนะครับว่าการกระทำของเรานั้นก็มีผลไม่น้อยกว่าเกณฑ์ชะตาฉะนั้นทายดีก็อย่าได้ชะล่าใจและอย่าตกใจถ้าทายไม่ดีเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยสายสดรวมถึงการตอบคำถามทาง SMSพักกันสักครู่ครับ